สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้รายการวิจัยสาธารณสุขจะมาส่งต่อความสุขให้กับคุณผู้ชมถึงที่บ้านกันอีกครั้งจากทุกเรื่องราวผลลัพธ์งานวิจัยที่สร้างคุณค่าให้ระบบสุขภาพไทยและความสุขให้สาธารณชนซึ่งความสุขนั้นพร้อมส่งต่อให้กับคุณผู้ชมแล้วในวันนี้ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพาผู้ชมมาที่จังหวัดจันทบุรีนะครับเพื่อมาตามหาเรื่องราวผลลัพธ์งานวิจัยภายใต้แผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกประเทศไทยซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีจีโนมิกหรืออธิบายง่ายๆว่าเป็นการนำข้อมูลทางพันธุกรรมมาประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์และสาธารณสุขนั่นเองนะครับซึ่งการแพทย์จีโนมิกเนี่ยนับเป็นการแพทย์ที่แม่นยำและเป็นการแพทย์สมัยใหม่ที่จะเข้ามาเปลี่ยนโฉมการแพทย์ในอนาคตซึ่งหมายความว่าเทคโนโลยีดังกล่าวเนี่ยจะเข้ามาเปลี่ยนสุขภาพคนบนโลกใบนี้ได้เลยครับและทริปนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งทริปที่น่าตื่นเต้นนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันว่าเทคโนโลยีที่ว่าเนี่ยจะมีความพิเศษอย่างไรและจะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตเราหรือไม่นั้นไปชมกันเลยครับไปจันทบุรีเป็นอีกจังหวัดที่น่าอยู่น่าท่องเที่ยวรวมทั้งเป็นจังหวัดที่ให้ความสำคัญในด้านสุขภาพและการแพทย์โดยที่นี่มีศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นศูนย์แห่งแรกและแห่งเดียวของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในภาคตะวันออกที่มีศักยภาพสูงสามารถตรวจสารพันธุกรรมในผู้ป่วยมะเร็งและเป็นศูนย์ปฏิบัติการหนึ่งในความร่วมมือภายใต้แผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกประเทศไทยที่ผมได้เกริ่นไว้ในตอนต้นรายการครับทั้งนี้การแพทย์จีโนมิกหรือการแพทย์แม่นยำนั้นเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการอ่านพันธุกรรมที่แตกต่างกันของแต่ละคนเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยป้องกันหรือรักษาโรคเฉพาะบุคคลได้อย่างตรงจุดซึ่งพันธุกรรมหรือยีนนั้นมีความสำคัญมากๆเพราะเป็นตัวกำหนดลักษณะต่างๆของเราและสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้ทั้งในด้านกายภาพเช่นกำหนดให้มีรูปร่างหน้าตาที่ต่างกันไปรวมทั้งยังกำหนดลักษณะนิสัยความเสี่ยงต่อการเกิดโรคของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันด้วยครับและในทริปนี้เราจะได้เห็นความมหัศจรรย์ของเทคโนโลยีนี้ครับที่ถูกนำมาใช้รักษาและค้นหาเซลล์มะเร็งที่ลุกลามซึ่งทำให้เกิดการรักษาที่ตรงจุดและสามารถย่นเวลาของการรักษาได้เร็วกว่าการใช้แพทย์แบบเดิมอย่างมากครับซึ่งในช่วงหน้าผมได้นัดกับคนสำคัญไว้หลายคนเลยครับตามไปดูกันครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่หน้าบ้านพี่สาวคนสำคัญคนหนึ่งซึ่งเป็นหนึ่งในหลายๆคนที่โชคร้ายป่วยเป็นโรคมะเร็งแต่ในความโชคร้ายนั้นเนี่ยก็พอจะมีความโชคดีที่ได้มีโอกาสรักษาด้วยการแพทย์จีโนมิกซึ่งทำให้สามารถตรวจเจอเชื้อมะเร็งที่อาจลุกลามส่งผลให้สามารถยับยั้งและรักษาได้รวดเร็วขึ้นแถมลูกๆของเขาเนี่ยยังมีโอกาสตรวจเจอความเสี่ยงของการเป็นโรคมะเร็งที่ทำให้ป้องกันโรคได้ทันจากการใช้เทคโนโลยีนี้ด้วยเดี๋ยวพาไปเจอพี่เยาวละกันครับตามผมมาเลยครับพี่เยาครับพี่เยาอยู่บ้านไหมครับอ๋อไม่มีใครอยู่ใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวผมขอบุกบ้านนะครับไอ้หนีบมือสวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้ไม่ทราบว่าใช่พี่เยาหรือเปล่าครับเนี่ยใช่ค่ะใช่พี่เยาตัวจริงเสียงจริงเลยนะครับค่ะแต่ข้อมูลที่ผมได้มาเนี่ยพี่เยาเป็นคนป่วยโรคมะเร็งไม่ใช่เหรอครับใช่ค่ะแล้วตอนนี้หายแล้วจริงครับค่ะโอ้ยไม่น่าเชื่อดูสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากเลยครับยังไงเดี๋ยวผมขอรบกวนสัมภาษณ์พี่เยาหน่อยได้ไหมครับวันนี้ได้ค่ะโอเคงั้นพี่เยานำเลยครับค่ะแล้วก็ขอมังคุดสัก10โลได้ไหมครับอย่าให้ลังนึงเลยให้ลังนึงเลยโอ้โหดีเลยครับเยี่ยมวันนี้ก็ขอรบกวนมานั่งสัมภาษณ์พี่เยาด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องมะเร็งครับเริ่มต้นที่มาที่ไปเนี่ยรู้ได้ยังไงว่าตัวเองเป็นมะเร็งครับครั้งแรกก็เจ็บจักระแรกก่อนเจ็บตรงเนี้ยครับก็ทีแรกก็คิดว่าคงแบบเม็ดอะไรขึ้นว่าอะไรทำนองนี้พักใหญ่ไหมพี่กว่าจะไปหาก็ไม่พอเห็นพ่อนี่ก็ไปเลยให้เด็กแถวบ้านไปส่งไปหาหมอเลยครับหมอที่โรงพยาบาลเอกชนครับเขาก็บอกเป็นต่อมน้ำเหลืองอักเสบก็รักษาอยู่ประมาณ 3-4 เดือนมันก็ไม่ยุบก็เลยไปโรงพยาบาลแหลมสิงห์
อันนี้คือคุณหมอแนะนำหรือว่าไปเองเลยไปเองเลยใช่ไหมครับโอเคหมอบอกว่าโอ้ยน่าจะใช่ไปปกเก้าเนาะเขาอย่างนี้อีกวันก็ไปปกเก้าเลยเหรอฮะเพื่อยืนยันเลยใช่ไหมว่าใช่หรือเปล่าค่ะไปปกเก้าเลยครับไปเจอหมอชนินพรครับผมอีกอาทิตย์นึงเขาก็นัดมาผ่าตัดเล็กครับอีกอาทิตย์นึงนัดมาฟังผลพอฟังผลเสร็จวันนั้นหมอบอกว่าเป็นครับเขาก็ทำเรื่องเลยส่งไปหาหมอภาตกรก็เจอคุณหมอคุณหมอบอกว่าผ่าเป็นเนาะอะไรอย่างเงี้ยอีกอาทิตย์นึงเขานัดไปก็ไปตรวจคลื่นหัวใจไปทำอะไรๆๆเดี๋ยวอาทิตย์หน้าให้คีโมเลยเนาะวันที่25มีนาคมปี64มันไวมากเลยเนาะให้คีโมนี่กี่ครั้งอะครับน้ำแดง3อาทิตย์ครั้งอ่ะ4ครั้งแล้วก็น้ำขาวอะทุกอาทิตย์คีโมช่วงทำคีโมนี่หนักมั้ยครับก็มันให้คีโมแล้วมันท้องเสียแล้วมันก็จะไม่มีแรงอะไรเงี้ยแสดงว่าช่วงนั้นก็น่าจะเจ็บอยู่พอสมควรเลยใช่ไหมครับใช่ใช่ตอนให้คีโมมันก็จะท้อมันก็เหมือนเราก็ท้ออ่ะเนาะโอ้แสดงว่าช่วงที่อยู่โรงพยาบาลก็นานพอสมควรเลยใช่ไหมครับใช่ให้คีโมก็ประมาณ7เดือนอ่ะโอ้โหก็นานเจ็ดเดือนใช่พอ7เดือนเสร็จกันยาผ่าตัดผ่าตัดเสร็จก็ฉายแสง16ครั้งโอ้โหอุ้ยรักษาทุกวันฉายแสงปีเลยนะครับเนี่ยปีฝ่าพอฉายแสงเสร็จแล้วอาการดีขึ้นไหมดีค่ะก็พออีกสัก4เดือนหมอก็ป้าเอารังไข่ออกเนาะอะไรเงี้ยเพื่อป้องกันไว้เผื่อเราจะได้มีชีวิตยืนยาวไปอีกหน่อยนึงค่ะแล้วก็ไม่ต้องคือเกิดถ้ามันกลับมาเราก็ต้องมารักษากันอีกอะไรอย่างเงี้ยครับก็13ธันวาคมตัดรังไข่แล้วก็3เมษายนตัดนมอีกข้างนึงในระยะเวลาที่ใกล้ๆกันโอเคโอเคแล้วทำไมถึงเข้าโครงการจีโนมิกครับพอรักษาฉายแสงเสร็จคุณหมอบอกว่ามีโครงการนี้มาคุณป้าเข้าไหมเป็นงานวิจัยเกี่ยวของศิริราชก็เลยเข้าไปเขาบอกเพื่อเอาคนในครอบครัวมาตรวจเขาบอกไหมว่าเป็นโครงการยังไงครับเขาบอกตรวจสายพันธุกรรมของเราเลยอะไรเงี้ยครับจนเขาบอกว่าคุณป้ารู้แล้วนะคุณป้าเป็นสายพันธุ์สายพันธุกรรมครับตกลงลูกคนโตอ่ะมีเชื้อครับเราก็ตกใจเดี๋ยวผมไม่คุยกับคุณป้าเดี๋ยวไว้ผมจะคุยกับลูกคุณป้าเองเพราะตรวจเลือดคนละ5หลอดคนโต5คนเล็ก5ของพี่5ส่งไปศิริราชครับแต่คนเล็กไม่มีก็คือคนเล็กไม่มีเชื้อแต่ว่าคนโตมีโอกาสเสี่ยงมะเร็งต่อมลูกหมากต่อมลูกหมากใช่ไหมครับอ๋อโอ้นี่แสดงว่าคุณหมอนี่รู้อนาคตล่วงหน้าเลยของพี่เยาก็มีโอกาสที่จะเป็นใช่ไหมครับใช่มีโอกาสกลับมา 80% เหรอฮะค่ะอีกฝั่งนึงหรือว่าตรงไหนครับอีกข้างนึงอ่ะมีโอกาสกลับมา 80% ฮะแล้วคุณหมอเขาก็เลยแนะนำว่าคุณป้าเอารังไข่ออกก่อนเนาะอะไรเงี้ยฮะก็ไปทำอ๋อทั้ง2จุดเลยครับค่ะทั้งรังไข่แล้วก็ต้องมีข้างนึงแล้วฮะตัดสินใจยากไหมผมอยากรู้ตอนที่พอหลังจากที่เข้าโครงการจีโนมิกเนี่ยครับหมอให้ทำไงก็ทำหมดเชื่อหมอเพื่ออยากอยู่อยากมีชีวิตอยู่พี่เอาครับเดี๋ยวขออนุญาตสัมภาษณ์น้องต้นด้วยได้ไหมครับลูกชายพี่เยาใช่ไหมอันนี้คือลูกชายคนโตคนโตค่ะสุดรักเลยใช่ไหมคนนี้โอเคเขาทำอะไรอยู่ครับเรียกให้หน่อยได้ไหมครับพี่เยาต้นสวัสดีครับแนะนำตัวนะครับครับผมธีรพงษ์นาสกุลครับชื่อเล่นต้นครับอยากจะถามน้องต้นว่าตอนที่คุณแม่เนี่ยโทรหาเราแล้วเขาบอกว่าเขาเป็นมะเร็งเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างก็เป็นห่วงแม่นิดนึงครับแล้วเขาบอกอะไรเราบ้างเขาพูดอะไรกับเราบ้างไม่ได้พูดครับเขาแค่แบบขอให้กลับบ้านก็บอกว่าป่วยแค่คำนี้เลยเหรอเราก็เลยกลับมาเลยมาอยู่กับแม่ครับผมสุดยอดแค่คำว่าป่วยคำเดียวเลยนะน้องต้นคุณแม่มาชวนเราป่ะที่ให้เข้าโครงการใช่ไหมครับชวนครับโอเคแล้วเราตัดสินใจยังไงที่จะเข้าโครงการนี้ก็ไปตรวจตามที่แม่บอกแล้วไม่สงสัยอะไรเลยกับโครงการนี้เหรอไม่ครับเขาประเมินเราไหมว่าเรามีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งก็มีบอกบ้างครับแล้วเรารู้สึกไงบ้างว่าเราจะเป็นก็มีเตรียมตัวไว้บ้างก็คือเตรียมความพร้อมของตัวเองไว้เนาะตอนนี้ก็เริ่มคุยกันว่าเดี๋ยวจะต้องไปรักษานะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวคุณหมอภาตกรท่านจะแนะนำอีกทีนึงแสดงว่าคุณหมอคอยฟอลโล่อาการอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับถือว่าดีไหมโครงการนี้สำหรับต้นก็ถือว่าดีครับเพราะถ้าเกิดไม่มีโครงการนี้ก็คงไม่ตรวจอย่างน้อยเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะรู้ล่วงหน้าว่าอนาคตเรามีโอกาสที่จะเป็นซึ่งเราก็ไม่รู้เลยเนาะว่าเราจะเจออะไรบ้าง3ปีแล้วครับที่อยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวเนาะ3ปีค่ะผมรู้สึกว่าการเป็นมะเร็งของพี่เยาเนี่ยมันทำให้ครอบครัวกลับมาอยู่ด้วยกันด้วยอ่ะอบอุ่นถือว่าโชคดีมากเลยครับเป็นมะเร็งแล้วก็ยังรักษาหายด้วยแล้วก็ร่วมเข้าโครงการจีโนมิกประเทศไทยใช่ไหมครับโอเคพี่เยามีอะไรอยากจะบอกลูกชายคนนี้ไหมครับก็อยากจะให้เขาดูแลตัวเองให้ถึงที่สุดเราจะได้มีชีวิตอยู่กันอีกยาวนานคุณลูกครับอยากบอกอะไรคุณแม่ไหมครับก็
รักแม่เหมือนเดิมครับแน่โอเควันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ยาวมากนะครับขอบคุณต้องต้นด้วยนะครับยังไงก็สู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ครอบครัวพี่ยาวครับขอบคุณครับขอบคุณครับเคสของพี่เยาวลักษณ์และลูกชายเป็นเพียง2ตัวอย่างภายใต้แผนจีโนมิกซึ่งแผนงานนี้เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่26มีนาคม2562ภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกไทยแลนด์พุทธศักราช2563ถึง2567โดยมีกระทรวงสาธารณสุขเป็นหัวเรือใหญ่และมีสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขสวรศเป็นหน่วยงานกลางขับเคลื่อนการทำงานภายใต้แผนดังกล่าวร่วมกับเครือข่ายด้านการแพทย์และการวิจัยต่างๆโดยมีเป้าหมายสำคัญในการจัดทำข้อมูลพันธุกรรมของคนไทย 50,000 รายเพื่อมาประยุกต์ใช้ทางการแพทย์และสาธารณสุขซึ่งประเทศไทยยังไม่เคยมีมาก่อนทั้งนี้แผนงานนี้มีหน้าที่ขับเคลื่อนงานด้านการวิจัยและประยุกต์ใช้การบริการการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลการจัดการกฎหมายและจริยธรรมการผลิตและพัฒนาบุคลากรตลอดจนการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ซึ่งทิศทางสำคัญของเรื่องนี้คือการปรับเปลี่ยนบริการทางการแพทย์ของประเทศให้เกิดมาตรฐานใหม่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการแพทย์จีโนมิกได้อย่างมีคุณภาพและประเทศไทยสามารถเป็นผู้นำด้านการแพทย์จีโนมิกระดับอาเซียนได้ทั้งนี้เป้าหมายสำคัญในการจัดเก็บตัวอย่างพันธุกรรมหรือ DNA ให้ได้ 50,000 ลายใน5กลุ่มโรคหายากเพื่อนำตัวอย่างไปวิเคราะห์จัดทำเป็นฐานข้อมูลพันธุกรรมของคนไทยและนำไปประยุกต์ใช้ในการแพทย์และสาธารณสุขที่ประเทศไทยไม่เคยมีมาก่อนตอนนี้มีความคืบหน้าเป็นอย่างไรวันนี้จะพาไปดูครับไปครับเรียกได้ว่าโครงการนี้ก็ถือว่าทำนายอนาคตได้อยู่ใช่ทำนายอนาคตได้เลยแล้วก็บอกได้ด้วยว่าให้ทำอะไรตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีและที่แห่งนี้แหละครับที่เป็นหนึ่งในจุดบริการเก็บตัวอย่างที่มีมาตรฐานเพื่อการส่งเป็นฐานข้อมูลจีโนมคนไทยโดยเป็นศูนย์การจัดเก็บตัวอย่างพันธุกรรมได้จำนวนมากที่สุดในระดับโรงพยาบาลจังหวัดและระดับภูมิภาคโดยเป็นศูนย์หนึ่งในความร่วมมือภายใต้แผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกประเทศไทยจะเป็นอย่างไรจะมีมาตรฐานแค่ไหนแล้วทำไมศูนย์แห่งนี้เนี่ยถึงสามารถเก็บตัวอย่างได้มากมายขนาดนั้นแล้วตัวอย่างเหล่านั้นเนี่ยจะถูกส่งไปที่ไหนบ้างตามผมมาเลยครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับคุณหมอภาสกรนะครับซึ่งเป็นผู้บริหารของที่นี่นะครับแล้วก็ดูแลที่นี่อยู่นะครับอยากให้คุณหมอช่วยแนะนำตัวให้ทุกคนรู้จักนะครับสวัสดีครับพี่เอครับสวัสดีครับผมนายแพทย์ภัสกรวันชัยจิรบุญนะครับชื่อเล่นชื่อโน้ตนะครับได้รับมอบหมายนะครับให้ดูแลเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการดูแลศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูงด้านโรคมะเร็งแล้วก็ดูเรื่องของเทคโนโลยีทางการแพทย์นะครับแล้วก็เป็นประธานคณะทำงานด้านจีโนมิกของโรงพยาบาลนะครับแล้วก็อีกอันนึงอีกหมวกนึงก็คือทำในส่วนกลางแพทยสภาดูแลเรื่องหลักสูตรการทำเจเนติกคอร์สลิงด้วยนะครับครับผมคราวนี้ศูนย์มะเร็งแล้วกันนะครับพูดสั้นๆศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลปกเกล้าเนี่ยเรามีมอตโต้อันนึงนะครับคือมะเร็งรักษาหายได้ถ้าได้รับโอกาสในการรักษานะครับซึ่งเราคุยกันไว้แล้วว่าจะหายได้เมื่อมี3อันคือ service academic แล้วก็ research นะครับซึ่งในส่วนของservice แล้วก็ตัว research เนี่ย Genomic Thailand เนี่ยได้เข้ามาช่วยเรานะครับเพราะว่าเรารู้แล้วว่าการรักษามะเร็งเนี่ยเนื่องจากมะเร็งมันดื้อตลอดนะครับดังนั้นเราก็เลยพยายามที่จะหาวิธีในการที่ว่าทำยังไงไม่ให้เป็นมะเร็งนะครับและที่สองก็คือว่าถ้าเป็นมะเร็งแล้วมีอะไรที่สามารถที่จะมียาที่สมัยใหม่มียามุ่งเป้าอะไรที่ช่วยได้ไหมนะครับซึ่งตัวยาพวกนี้เนี่ยมันสัมพันธ์อยู่กับต้องตรวจก่อนว่าอะไรคือเป้าซึ่งการตรวจก่อนว่าอะไรคือเป้าเนี่ยที่เราเห็นชัดๆใช้เยอะๆแล้วก็เบิกยาได้ตอนนี้คงเป็นมะเร็งปอดนะครับที่เราสามารถตรวจยีนที่เกี่ยวข้องได้ชื่อยีนชื่อ EGFR นะครับซึ่งนั้นก็เป็นบริการแรกของโรงพยาบาลพระปกเกล้าเป็นแห่งแรกนะครับในส่วนของภูมิภาคของกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้ยินข่าวครับว่ามีโครงการจีโนมิกไทยแลนด์นะอยากที่จะหาว่าเอ๊ะจริงๆแล้วในคนไทยเนี่ย
เรามียีนกลายพันธุ์อะไรอยู่ในพันธุกรรมพวกเราหรือเปล่าถ้าเราเกิดว่าเราเจอว่าใครที่มีพันธุกรรมตรงนี้เนี่ยมันก็จะทําให้เราสามารถที่จะไปบอกเขาได้ว่าจะทําอย่างไรแล้วก็จะป้องกันตัวยังไงนะครับแล้วก็ต้องมาสกรีนนิ่งทุกเท่าไหร่พอจีโนมิกไทยแลนด์บอกว่าเฮ้ยฉันมีโครงการนะโอ๊ยเราสกรูปเลยนะครับเราบอกว่านี่แหละคือสิ่งที่จะทําให้เรารู้ว่าในพื้นที่ของเราเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วมีใครเป็นอะไรบ้างดังนั้นก็เคยเป็นที่มาครับที่เราได้ไปร่วมจอยกับจีโนมิกไทยแลนด์ครับโอเคครับคุณหมอครับอยากจะทราบว่าภารกิจหลักของศูนย์มะเร็งแห่งนี้เนี่ยครับจุดเด่นที่สำคัญของที่นี่เนี่ยอะไรที่เชื่อมโยงกับจีโนมิกไทยแลนด์บ้างครับก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับผมครับเพราะจริงๆเราก็เป็นศูนย์มะเร็งเกิดใหม่ครับเราเพิ่งเกิดตั้งแต่ปี62ตอนนั้นต้องยอมรับว่าความพร้อมก็คือเรามีแต่ตึกครับของเราอาจจะไม่ได้มีมากนักนะครับดังนั้นโดยส่วนใหญ่อุปกรณ์ครุภัณฑ์ที่ใช้ที่นี่เนี่ยเราใช้มาจากการเงินบริจาคแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือมีรัฐบาลซัพพอร์ตอุปกรณ์มาอีกทีนึงนะครับดังนั้นผมคิดว่า1คือเรามีคนที่มีความตั้งใจในการทํางานมากๆเรามีแมนที่ดีนะครับแล้วก็ความพร้อมสําหรับจีโนมิกไทยแลนด์ก็คือว่าท่านผู้อํานวยการทุกคนนะเห็นความสําคัญแล้วก็ส่งทอดนโยบายมาจนถึงระดับปฏิบัติการนะครับแล้วก็ส่งคนไปเรียนห้องแลบเนี่ยส่งคนไปเรียนเรื่องการทําแลบเรื่องของการแพทย์แม่นยำคอร์สแรกของกระทรวงเลยแล้วฮะส่วนมันนี่เราไม่กลัวมากเพราะว่าตวรส.ให้โครงการจีโนมิกไทยแลนด์ให้เรานะครับเราก็ดีใจนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของแมชชีนก็ดีใจเพราะว่าจริงๆถึงแม้ว่าเราจะยังตรวจเองไม่ได้แต่ว่าท่านอาจารย์มานพทางศิริราชพยาบาลเนี่ยท่านก็เป็นหัวหน้าทีมองค์ใหญ่เรารู้แล้วว่าแมชชีนเขาดีสวรส.เลือกให้แล้วนะครับดังนั้นเราก็เลยได้แมชชีนของทางส่วนกลางทีนี้ management ในส่วนของศูนย์เราเองเนี่ยเราก็พยายามจะมาจัดการการบริหารจัดการทั้งในเพื่อทำให้ส่งเรื่องของเลือดที่จะต้องส่งไปตรวจเนี่ยให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ management เรื่องงานวิจัยให้อยู่ในสโคปงานวิจัยให้ตรงในสิ่งที่สวรส.แล้วก็จีโนมิกไทยแลนด์ต้องการคิดว่าน่าจะเป็นปัจจัยทำให้เราประสบความสำเร็จในเรื่องของการทำงานกับจีโนมิกไทยแลนด์ครับคุณหมอครับที่นี่เนี่ยมีกระบวนการจัดเก็บตัวอย่างพันธุกรรมยังไงบ้างครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าการเก็บตัวอย่างพันธุกรรมเนี่ยเราคิดว่าเหมือนเจาะเลือดธรรมดานะครับเหมือนแบบเราตรวจแล็บทั่วไปแต่จริงไม่ใช่นะครับคนที่รู้สมมติผลกลับมาว่าเป็นเนี่ยพี่เอกเครียดไหมโอ้เครียดมากครับเครียดใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราจะต้องไปบอกลูกหลานถ้าลูกหลานต้องมาตอบพี่เอกว่าเขาเครียดไหมเครียดอยู่แล้วอย่างนั้นการส่งตรวจอนุกรรมเนี่ยมันไม่ได้เป็นการจัดการเฉพาะตัวแล็บเป็นการให้ความรู้คนไข้ด้วยดังนั้นโครงการในจีโนมิกไทยแลนด์เองเนี่ยเขาก็จะมีขั้นตอนของเขาครับนะครับเนื่องจากเขาเป็นงานวิจัยเนาะเราก็ต้องหนึ่งก็จะต้องมีการให้ความรู้กับคนไข้ก็เรียกเขาสลิงคุยว่าถ้าผลออกมาเป็นบวกคุณจะรู้สึกยังไงออกมาเป็นลบคุณจะรู้สึกยังไงสองก็คือว่าเราต้องซักประวัติครับเขาเรียกซักประวัติเพดิกรีเป็นพงศาวลีเราว่าอย่างน้อย3ขั้นนะขั้นบนพ่อแม่ขั้นล่างลูกๆเงี้ยครับมีใครเป็นอะไรยังไงซักให้ดีเยอะสุดว่าเขามีกลุ่มเสี่ยงมีปัจจัยเสี่ยงไหมการที่มีในพันธุกรรมแปลว่าทุกเซลล์มียีนกลายพันธุ์อยู่ดังนั้นมันตรงไหนมันก็อาจจะเกิดมะเร็งขึ้นมาได้หรือที่3ก็คือว่ามีคนหลายคนในบ้านเป็นมะเร็งคล้ายๆกันนะครับอย่างเงี้ยอาจจะต้องส่งตรวจนะครับอันนี้ก็โดยคอนเซปต์ของคนที่ส่งเสร็จแล้วปุ๊บก็ต้องเซ็นนะครับการยินยอมที่อยู่ในงานวิจัยนะครับก็ต้องเซ็นว่าขออนุญาตเก็บข้อมูลนู่นนี่นั่นพอเซ็นเสร็จปุ๊บเราก็ส่งมาเจาะที่ห้องนี้แหละครับก็คือห้องแล็บจีโนมิกโรงพยาบาลเรานะครับเจาะเสร็จปุ๊บแล็บตัวนี้ก็จะถูกส่งมาที่กรุงเทพนะครับระหว่างทางเนี่ยเราก็ต้องมีกระบวนการเก็บเพื่อทําให้ตัวเลือดเนี่ยมันไม่เสียหายนะครับเสร็จปุ๊บพอส่งไปที่แล็บของท่านอาจารย์มานพนะครับหรือว่าแล็บไปที่กรมวิทย์นะครับก็มี2ที่เขาก็จะส่งแล้วเขาก็จะอนาลัยแล้วเขาก็ส่งตรวจนู่นนี่นั่นซึ่งเสร็จปุ๊บพอแล็บจากทางส่วนกลางผลออกมาเขาจะส่งผลมาให้เรานะครับส่งมาทางอีเมลนะครับตามขั้นตอนเสร็จปุ๊บพอส่งปุ๊บเราก็เชิญคนไข้แล้วนี่เราก็เชิญคนไข้เราก็ต้องคนไข้มานั่งพูดคุยนะครับว่าผลคุณเป็นบวกนะผลคุณเป็นลบนะอยากทราบหน่อยครับว่าจีโนมิกเนี่ยเข้าไปมีส่วนในการรักษาพี่เยาอย่างไรบ้างครับโอเคเลยครับก็คือคุณเยาเนี่ยเขาก็จะเป็นหนึ่งในเคสที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะครับแล้วเราก็เจาะตรวจเจอยีนกลายพันธุ์นะครับตัวเขาเองเนี่ยเขาก็ตัดเต้านมอีกข้างหนึ่งเพราะเขาพอเราคุยแล้วว่าถ้าเกิดว่าไม่ตัดเนี่ยมันมีโอกาสเสียข้างนึงจะเป็นนะ2-3เท่าต่อนะครับเขาโอเคเขาตัดพอคุยเรื่องรังไข่กับฝีมดลูกเขาก็ตัดด้วยว่าเขาบอกว่าเขาไม่ใช้แล้วคุยกันแล้วว่าผลข้างเคียงประโยชน์กับโทษแล้วเนี่ยประโยชน์เยอะกว่าแล้วเขาก็พาลูกมาด้วยลูกชาย2คนครับลูกชายเขาก็ถามว่าผมจะตรวจทำไมผมไม่มีเต้านมก็เล็กนะครับแต่ปรากฏว่ายีนของพี่เยาเนี่ยมันสัมพันธ์ครับผู้ชายถึงแม้เต้านมเล็กแต่ไม่ใช่ไม่มีเนื้อเต้านมก็ยังมีอยู่ใช่แล้วว่าเกณฑ์นึงที่เราจะเจอในพันธุกรรมได้ก็คือเป็นผู้ชายที่เป็นมะเร็งเต้านมนะครับเป็นยีนของคุณเยาเนี่ยถ้าเจอในลูกชายก็จะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยที่สูงกว่าคนปกติดังนั้นพอคุยปุ๊บลูกชาย2คนตรวจหมดเลยพอไม่ใช่ว่าคุณเยาเป็นปุ๊บลูกชาย2คนต้องเป็น 100% ก็ไม่ใช่ปรากฏว่าลูกชาย2คนคนนึงเนี่ยปรากฏว่าเขาก็มียีนตัวนี้อยู่อีกคนนึงเนี่ยไม่มีนะครับคนที่มีเราก็มาคุยกันแล้วว่าจะทํายังไงต่อนะครับแล้วเขาจะต้องมาคอยคัดกรองอะไรยังไงต้องระวังที่อายุเท่าไหร่สมมติว่าถ้าไม่มีโครงการจีโนมิกเนี่ยชีวิตของพี่เยาจะเป็นไงครับ
โอ้แตกต่างเยอะเลยครับเพราะว่าพี่เอาเขามาด้วยมะเร็งเต้านมข้างนึงตัดไปแล้วรักษาครบแล้วระวังหายขาดเนื่องจากยีนที่เขาเจอเนี่ยอีกไม่กี่ปีเขาก็อาจจะกลับมาด้วยมะเร็งอีกข้างนึงโอเคอาจจะเป็นระยะต้นเราก็หายเนาะแต่เกิดการกลับมารอบใหม่มันกลายเป็นระยะ4ละใช่มั้ยครับก็ไม่หายแล้วนะครับหรือเขากลับมาด้วยมะเร็งที่อื่นเช่นมะเร็งรังไข่ก็อาจจะไม่หายแล้วดังนั้นมันแปลว่าการที่แตกต่างอย่างมากเพราะว่าพอเขารู้ว่าเขามียีนเนี่ยแล้วกระบวนการให้คำแนะนำทั้งหมดให้ข้อมูลทั้งหมดแล้วเขาตัดสินใจว่าตัดเต้านมออกนะตัดรังไข่ออกนะแสดงว่าเขาไม่ต้องเป็นมะเร็งในจุดที่ป้องกันได้แล้วและความแตกต่างนั้นไม่ได้จบแค่พี่เยาด้วยความแตกต่างนั้นกับครอบครัวด้วยครับคือลูกชายคนที่มียีนอยู่ถ้าเขาไม่มาตรวจเขาก็ไม่รู้เหมือนกันไม่มีโครงการจีเมลจะไม่มีวันรู้เลยนะครับแล้วก็ทำใหคนที่มียีนโดยที่ยังไม่ได้ป่วยเป็นโรคเนี่ยจะได้ไม่เป็นโรคด้วยคุณหมอครับงั้นเดี๋ยวผมขอรบกวนเดินชมบรรยากาศรอบๆหน่อยได้ไหมครับยินดีครับโอเคครับได้ครับขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับวันนี้ผมได้ความรู้เต็มหัวเลยครับขอบคุณครับไปก่อนนะครับคุณหมอบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับเราได้เห็นการใช้เทคโนโลยีจีโนมิกกับการดูแลรักษาและค้นหาโรคมะเร็งโรคร้ายที่เมื่อใครเป็นย่อมรู้สึกหมดหวังหมดกำลังใจหมดหนทางที่จะไปต่อเราได้เห็นกระบวนการเก็บตัวอย่างที่มีมาตรฐานเพื่อส่งไปฐานข้อมูลจีโนมคนไทยภายใต้แผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกประเทศไทยไปแล้วผมเชื่อว่าถึงตอนนี้คุณผู้ชมทุกคนคงคิดเหมือนผมว่าการแพทย์จีโนมิกจะเข้ามาช่วยดูแลสุขภาพหรือเกี่ยวข้องกับฉันไหมอย่างไรและเมื่อไรซึ่งในช่วงหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเหล่าบุคคลสำคัญที่มีบทบาทต่อการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจีโนมิกประเทศไทยที่ได้เริ่มและร่วมดำเนินการมาตั้งแต่ปี2562เราจะไปดูกันว่าตอนนี้งานในแต่ละด้านได้เดินไปถึงจุดไหนบ้างแล้วและทิศทางของแผนงานจีโนมิกประเทศไทยจะเป็นอย่างไรต่อไปและเกี่ยวข้องกับเรายังไงติดตามชมได้ในช่วงหน้าครับแม้ว่ามันจะเล็กนะครับแต่มันมีความสำคัญอย่างยิ่งมันเป็นตัวกำหนดมันเป็นคำสั่งให้สิ่งมีชีวิตทั้งหมดรวมทั้งมนุษย์นะครับว่าเราจะมีรูปร่างลักษณะอย่างไรเราจะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไรเราจะมีชีวิตยาวเท่าไหร่นะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับรายการวิจัยสาธารณสุขนะครับผมวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องเทคโนโลยีจีโนมิกประเทศไทยนะครับซึ่งวันนี้และตอนนี้นะครับผมอยู่กับบุคคลสำคัญนะครับที่ทำให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมานะครับอยากให้ทุกท่านแนะนำตัวก่อนครับเชิญครับสวัสดีครับผมนายแพทย์สุกิจศรีรักษ์ครับผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขสวัสดีครับผมศาสตราจารย์นายแพทย์วรศักดิ์โชติเลอศักดิ์เป็นผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเวชพันธุศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับสวัสดีค่ะบุญวีเอื้อสิริวัลค่ะผู้จัดการงานวิจัยสวรศนะคะแล้วก็ดูแลเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนแผนงานจีโนมิกไทยแลนด์ค่ะสวัสดีครับผมหมอโนนะครับนายแพทย์ภัสกรวันชัยจิรบุญเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้าแล้วก็เป็นประธานคณะทำงานด้านจีโนมนะครับของโรงพยาบาลพระปกเกล้าครับสวัสดีครับผมศิษย์เดชทองสีมาครับปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติสวทช.นะครับสวัสดีค่ะสุกัญญาวัฒนาภูคยากิจค่ะหัวหน้าศูนย์สกัดสารพันธุกรรมภายใต้โครงการจีโนมิกประเทศไทยนะคะก็อยู่ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีค่ะครับผมเข้าที่คำถามแรกเลยแล้วกันนะครับอยากรู้มากๆเลยครับตอนนี้ว่าจีโนมิกเนี่ยคืออะไรครับและเกี่ยวข้องอะไรกับทางการแพทย์ครับที่มันน่าตื่นเต้นตอนนี้ครับคือโลกมนุษย์เรามีเทคโนโลยีที่จะทำให้เราเห็นลำดับของสารพันธุกรรมนี่แหละครับเดิมเราไม่เคยเห็นจีโนมิกส์นะครับก็คือสารพันธุกรรมคือมันเล็กมากแม้ว่ามันจะเล็กนะครับแต่มันมีความสำคัญอย่างยิ่งมันเป็นตัวกำหนดมันเป็นคำสั่งให้สิ่งมีชีวิตทั้งหมดรวมทั้งมนุษย์นะครับว่าเราจะมีรูปร่างลักษณะอย่างไรเราจะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไรเราจะมีชีวิตยาวเท่าไหร่นะครับยกตัวอย่างนะครับครับผมคุณ X กับผมเนี่ยเราเป็นมนุษย์เหมือนกันเนาะครับแต่ทำไมคุณ X ถึงเท่หล่อฉลาดกว่าผมเยอะขนาดนี้เหตุผลคือว่าเรามีสารพันธุกรรมที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีนี้แหละครับมันจะมาทำให้เรารู้ว่าเราเสี่ยงอะไรเหมือนกับว่าทุกคนเนี่ยนะครับมีไพ่อยู่ 6,000 ล้านใบแต่ว่าไม่รู้ว่าไพ่ตัวเองเป็นอะไรโยนไปเรื่อย
กับโอกาสดูให้แล้วรู้ว่าตัวเองมีไพ่อะไรนะครับแล้วค่อยเล่นครับโอกาสอันไหนจะชนะมากกว่ากันครับเรารู้ก่อนเราก็ต้องแน่นอนครับนั่นเลยครับคือเทคโนโลยีจีโนมิกส์ทำให้เรารู้ว่าเรามีไพ่อะไรในมือเราจะตรวจอะไรเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรครับนั่นคือช่วงชีวิตที่เราสบายดีแข็งแรงดีนะครับซึ่งตอนนี้มีการประยุกต์ใช้เดิมเราใช้เทคโนโลยีทุกอย่างเลยตั้งแต่ซักประวัติตรวจร่างกายเอ็กซเรย์ MRI ตรวจทางเคมีตรวจทุกอย่างก็ได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าเรามีเทคโนโลยีที่มองลงไปถึงยีนเราจะวินิจฉัยได้ลึกที่สุดแล้วการดูแลรักษาจะตรงเหตุที่สุดจะทำให้เรารักษาได้อย่างจำเพาะเจาะจงมีประสิทธิภาพเรียกได้ว่าดูอนาคตได้ไม่พอยังแม่นยำอีกด้วยและมีประสิทธิภาพรวมทั้งมีความคุ้มค่าด้วยครับโอ้โหสุดยอดครับคำถามต่อไปเลยนะครับคุณหมอครับแล้วทำไมประเทศไทยต้องมีโครงการนี้เกิดขึ้นนะครับผมอยากทวนอย่างนี้ก่อนว่าวันนี้ประเทศไทยถ้าคุณเอ็กจำได้เนี่ยเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยมันมีการประเมินระบบสุขภาพของประเทศทั่วโลกนะครเราเป็นเบอร์5นะเบอร์5ของโลกใบนี้มันไม่ได้กิ๊กก๊อกนะครับใช่เราสามารถจะเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงเป็นธรรมเนี่ยมาตั้งแต่20ปีเศษๆนะครับรวมถึงเรามีโครงสร้างพื้นฐานของการให้บริการสุขภาพเนี่ยที่ดีมากพอนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องติดตามว่าเมื่อเทคโนโลยีที่อาจารย์วสักได้กรุณาพูดถึงมันเกิดขึ้นบนโลกใบนี้แล้วเนี่ย uh-huh. เราควรจะต้องตามมันให้ทันเพื่อจะเอาเทคโนโลยีนี้มาใช้ประโยชน์กับพี่น้องคนไทยนะครับ uh-huh. ทำไมเราต้องทำแผนนี้นะครับวันนี้มันมีศัพท์อันหนึ่งที่เราเรียกว่า precision medicine หรือการแพทย์แม่นยำนั่นหมายความว่าอะไรก็ตามที่เรารู้แล้วแม่นขึ้น uh-huh. ไม่ว่าจะวินิจฉัยโรคไม่ว่าจะรักษาโรคเนี่ยแล้วค่าใช้จ่ายมันไม่ได้สูงมากจนเกินไปนักเนี่ยเราควรจะเอาเข้ามาอยู่ในส่วนที่จะให้บริการคนไทยได้นะครับก็โชคดีครับหลายฝ่ายได้ช่วยกันในโครงการนี้นะครับความโครงการนี้เริ่มมาตั้ง 3-4 ปีก่อนแล้วนะครับโดยรัฐบาลเนี่ยเห็นเล็งเห็นความสำคัญเราจะถอดรหัสพันธุกรรมของพี่น้องคนไทยเนี่ย 50,000 คนแบ่งเป็น5กลุ่มนะครับตั้งแต่เรื่องของโรคหายากโรคติดเชื้อโรคไม่ติดเชื้อนะครับเรื่องของมะเร็งอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็โรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับทำไมเราต้องทำทำไมเราไม่รอให้ฝรั่งเขาทำแล้วก็ค่อยเรียนรู้จากเขาประเด็นก็คือว่ามนุษย์เผ่าพันธุ์เนี่ยมันมีความแตกต่างครับบางเรื่องที่ฝรั่งพบว่ามันมีอย่างนี้ยีนอย่างนี้แล้วเกิดโรคนี้ในคนไทยอาจจะไม่มีก็ได้เหมือนกันใช่เพราะฉะนั้นจริงๆวันนี้เทคโนโลยีของการตรวจรหัสพันธุกรรมทั้งตัวเนี่ยนะครับมันถูกลงมากเทคโนโลยีมันก้าวหน้าไปมากนะครับครับแล้วเมื่อเรามีองค์ความรู้แล้วเนี่ยต่อไปข้างหน้าเนี่ยราคาก็อาจจะถูกลงคนไทยก็จะเข้าถึงบริการได้มากขึ้นในภูมิภาคนี้มีอยู่แค่2ประเทศนะที่ทำเรื่องนี้จริงจังคือสิงคโปร์กับไทยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ถือว่าเราอยู่ในแนวหน้าอยู่พอสมควรนะครับเพียงแต่สิงคโปร์เขาก็ทำไปอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งแตกต่างจากเราเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือว่าถ้าโครงการนี้เนี่ยทำจนสำเร็จออกมาแล้วก็สามารถจะนำไปสู่การออกแบบเรื่องการรักษาการวิจัยโรครวมถึงการให้บริการกับพี่น้องคนไทยจะถือว่าเป็นเรื่องที่ได้ประโยชน์มากสำหรับระบบการสาธารณสุขโดยรวมของประเทศไทยนั่นหมายความว่าเราจะไม่ปล่อยให้ใครก็ตามที่สามารถจะวิจัยได้ตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยถูกทิ้งไปแล้วก็ทำให้เขาพิการป่วยตายอะไรก็สุดแท้แต่หรือว่าการรักษาพยาบาลมันถูกต้องแม่นยำถูกฝาถูกตัวมากขึ้นโอกาสหายโอกาสกลับมาปกติมันก็สูงขึ้นซึ่งแน่นอนจะดีกับประเทศไทยในยาวทั้งในเรื่องสุขภาพของผู้คนแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจของประเทศครับแล้วภารกิจภายใต้แผนมีอะไรบ้างครับแน่นอนเมื่อกี้เราพูดว่าเราต้องถอดรหัสพันธุกรรมของคนไทย50,000 ลายให้ได้นะครับซึ่งแน่นอนใช้เวลา5ปีปีเฉลี่ยประมาณ10,000นะเริ่มต้นอาจจะช้านิดนึงแต่ว่าตอนนี้เราก็กำลังไล่ขึ้นมาคิดว่าปีนี้น่าจะใกล้ครบ 50,000 อันที่2เนี่ยการรู้รหัสพันธุกรรมอย่างเดียวเนี่ยนั่นมันมีประโยชน์อะไรครับมันก็จะต้องมีการเอาไปใช้ประโยชน์ถูกไหมครับครับไปวิเคราะห์ว่าโลกนี้โลกนั้นมันสัมพันธ์อะไรกันยังไงแล้วก็นำไปสู่เรื่องของการออกแบบบริการบางอย่างนะที่จะทำให้กับคนไทยเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยแหละครับเราดำเนินการมาซึ่งเดี๋ยวจะมีคนให้รายละเอียดท่านนะว่าขบวนการขั้นตอนอะไรเป็นยังไงก็จะได้รู้รายละเอียดมากขึ้นครับผมกระบวนการดำเนินงานภายใต้แผนนี้มีอะไรบ้างครับพี่ไก่ครับในช่วงที่ครม.ได้มีมติเห็นชอบให้มีการผลักดันแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกประเทศไทยอันนี้ขึ้นมานะคะมติครม.เนี่ยค่ะก็มอบหมายให้สวรส.เป็นหน่วยประสานงานกลางในการขับเคลื่อนแผนตัวนี้นะคะทีนี้โดยเป้าประสงค์ของแผนตัวนี้เนี่ยค่ะหลักๆ ก็คือเราต้องการที่จะรวบรวมข้อมูลพันธุกรรมของชาวไทยทั้งหมด 50,000 รายนะคะเพื่อที่เอาข้อมูลตัวเนี้ยเอาไปใช้วิเคราะห์ในเชิงการแพทย์นะคะเพื่อที่จะเอามาใช้ในการ
ช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยให้เกิดการรักษาหรือบริการการแพทย์ที่แม่นยำขึ้นในประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สวรสเราดำเนินการนะคะก็คือเราจำเป็นจะต้องรับอาสาสมัครคนไทยเข้ามาให้ได้ 50,000 รายภายในระยะเวลา5ปีนะคะทีนี้กระบวนการที่จะให้ได้ข้อมูลพันธุกรรม 50,000 รายภายในระยะเวลา5ปีเนี่ยค่ะ1เราจะต้องเปิดรับอาสาสมัครในโครงการนะคะอันนี้เนี่ยสวรสเราก็ดำเนินการโดยมุ่งเป้าไปใน5กลุ่มโรคนะคะก็คือโรคมะเร็งนะคะโรคหายากโรคติดเชื้อโรคไม่ติดต่อนะคะแล้วอันสุดท้ายก็เป็นเขาเรียกเภสัชพันธุศาสตร์นะคะแล้วพอหลังจากที่มีผู้ป่วยผ่านโครงการวิจัยนี้เข้ามาแล้วนะคะจะถูกเก็บตัวอย่างเลือดตัวอย่างเลือดเนี่ยค่ะก็จะต้องถูกส่งไปสกัดเป็น DNA ก่อนนะคะพอหลังจากที่มีการสกัด DNA ออกมาแล้วตัวนี้เนี่ยค่ะก็จะถูกส่งออกไปถอดรหัสพันธุกรรมเสร็จแล้วเนี่ยค่ะพอถอดออกมาเสร็จแล้วเนี่ยค่ะข้อมูลต่างๆเหล่านี้ค่ะก็จะถูกส่งไปจัดเก็บประมวลผลนะคะที่สวทช.นะคะแล้วผลตัวนี้ค่ะก็จะถูกเอาไปใช้ต่อยอดนะคะในการวิเคราะห์แปรผลคืนผลนี้ส่งไปให้กับแพทย์ที่ดูแลรักษาผู้ป่วยแล้วทุกจุดเนี่ยก็คือสวรสเราให้การสนับสนุนแต่โครงการวิจัยให้การสนับสนุนกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการพัฒนาเป็นศูนย์สารสกัดพันธุกรรมของประเทศไทยนะคะเราคาดหวังเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเราก็ให้การสนับสนุนงบประมาณให้กับทางสวทช.เพื่อทำหน้าที่ในการเก็บรวบรวมประมวลผลข้อมูลทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะส่งฟีดแบ็กกลับคืนค่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราดำเนินการอยู่ค่ะครับผมโอเคครับแล้วพอหลังจากเก็บตัวอย่างต่างๆมาแล้วเนี่ยครับยังไงต่อครับก่อนจะเก็บก็ต้องมาหาคนเก็บก่อนเริ่มที่คนเก็บคนแรกก่อนเลยครับก็ในส่วนของโรงพยาบาลพระปกเกล้านะครับในศูนย์จีโนมที่เราทำจริงๆแล้วตรงนี้เราเป็นทำศูนย์มะเร็งที่เราดูอีกครึ่งหนึ่งของภาคตะวันออกแล้วปรากฏเคสใหม่เราเยอะแล้วมะเร็งชนิดหนึ่งที่เราพบเยอะคือมะเร็งเต้านมแล้วเพลินมะเร็งเต้านมที่น้อยกว่า45ปีเวลาเราข้อมูลเป็นแมปปิ้งอะครับปีเนี่ยจุดแดงๆฮอตสปอตมันอยู่ที่นี่นะฮะเราก็แบบอ้าวเกิดอะไรขึ้นกับจังหวัดเรามันมีพันธุกรรมอะไรของคนที่นี่หรือเปล่าที่มีปัญหานะครับดังนั้นพอสวรสเนี่ยทางรัฐบาลเปิดเราบอกว่าเราขอสมัครเลยนะครับแล้วพอเราสมัครเสร็จปุ๊บเราได้รับอนุมัติว่าให้เราเป็นศูนย์หนึ่งที่เก็บเลือดนะครับเพื่อส่งให้กับทางโครงการเนี่ยเราก็เริ่มคุยกันแล้วครับว่าเราจะต้องมีขั้นตอนในการเก็บคราวนี้ตอนที่เราเจอคนไข้มะเร็งเดินเข้ามาหาเราเนี่ยมันจะมีอยู่4ขั้นตอนนะครับก็คือคุยเซ็นเจาะแล้วก็คุยอีกทีนะครับคำว่ามันมีต้อง2คุยนะครับแสดงว่าการที่เราจะต้องพูดคุยหรือว่าการให้คำปรึกษาเนี่ยมันเป็นประเด็นที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นก่อนเจาะหรือหลังจากทราบผลแล้วนะครับถามว่าคุยอะไรกันนะครับอันที่1เราต้องคุยว่า1อาการสำคัญแน่นอนว่าคุณอยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะที่อาจจะมีการถ่ายทอดของยีนทางพันธุกรรมและที่2เนี่ยถ้าไม่ในแง่ของการใช้ยาถ้าเกิดคุณเป็นมะเร็งเต้านมข้างนึงแล้วเนี่ยแล้วคุณมียีนกลายพันธุ์อย่างเช่น BRCA1 หรือ2เนี่ย คุณก็จะมีความเสี่ยงว่าเต้านมอีกข้างเนี่ยมันอาจจะเป็นก็ได้เพิ่มขึ้นกว่าคนปกติ 2-3 เท่าอันนี้คือสิ่งที่เราคุยตั้งแต่ต้นก่อนที่จะเจาะนะครับแล้วเราคุยอีกว่านอกจากประโยชน์กับคุณแล้วเนี่ยคนในครอบครัวก็ได้ด้วยนับบวก1ลบ1ไปเลยบวก1คือคุณพ่อคุณแม่จะมาเจาะนะครับเพราะว่าเราบอกแล้วทางพันธุกรรมเราก็ไม่รู้ว่าคุณเนี่ยได้รับมาจากใครซึ่งต้องยอมรับเลยว่ากระบวนการคุยแบบนี้พอเราบอกแล้วเนี่ยพอมาถึงคำว่าลูกเนี่ยส่วนใหญ่เจาะหมดเลยครับก็เข้าสู่กระบวนการเจาะก็ส่งที่ห้องแลบทั้งของกรมวิทย์เองนะครับแล้วก็ส่งไปให้กับทางแลบของอาจารย์มานพด้วยนะครับช่วยกันดูนะครับเพราะว่าจริงๆโครงการในโครงการภายใต้จีเมทไทยแลนด์เนี่ยมีคนมาช่วยกันทำเยอะมากนะครับดังนั้นในแง่ของมะเร็งเองเนี่ยก็จะส่ง2ที่แต่ว่าที่ศูนย์เนี้ยเราก็ทำในเรื่องของโรคที่ไม่ใช่โรคมะเร็งด้วยนะครับเราก็ร่วมกันทำกับอีกหลายๆโครงการที่อยู่ภายใต้ร่มของจีโนมิกไทยแลนด์นะครับซึ่งโดยทั้งหมดเลยเนี่ยก็คือเป็นการตรวจเลือดเราเนี่ยนะฮะแล้วก็ส่งไปนะครับใช่ไหมฮะแล้วก็อันสุดท้ายคือคุยอันสุดท้ายก็ต้องรอผลนะจากพิสูจน์แล้วก็จากอาจารย์หนึ่งนะครับกลับมาว่าผลออกมาเป็นอะไรแล้วเราก็จะแนะนำตามนั้นโอเคเข้าสู่กระบวนการการสกัดมั่งดีกว่าครับผมเชิญครับพิสุกัญญาครับค่ะกระบวนการที่อาจารย์โน้ตจากโรงพยาบาลพระปกเกล้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือได้เลือดมา1ทิวเลือดอันเนี้ย คือมีสารพันธุกรรมของเราอยู่สารพันธุกรรมเท่ากับ DNA ที่คนจะเรียกกันนะคะคทีนี้เราจะเอา DNA หรือสารพันธุกรรมเนี้ยออกมาจากทิวเลือดอย่างเงี้ยได้ยังไง
เราก็ต้องผ่านกระบวนการสกัด DNA แต่ก่อนที่อาจารย์โน้ตจะส่งมาถึงเนี่ยเราก็ต้องมีกระบวนการของการจัดส่งให้ได้คุณภาพสภาวะที่ถูกต้องและส่งถึงโควิดภายใน48ชั่วโมงเราก็ทำการสกัด DNA ใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงเราได้ DNA ออกมาแต่ DNA ที่เราได้ออกมาเราต้องมีการตรวจสอบคุณภาพก่อนว่าคุณภาพของ DNA เนี้ยสมบูรณ์มั้ยถ้าสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วเราก็จะต้องทำการส่งไปที่บริษัทไทโอมิกที่จังหวัดชลบุรีเพื่อให้เขาถอดรหัสพันธุกรรมอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการสกัด DNA จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์โอเคครับขอบคุณมากนะครับจบไปแล้วนะครับกับการสกัดมาที่การเก็บข้อมูลใช่ไหมครับเขาเรียกว่าเก็บข้อมูลป่ะครับก่อนจะถึงเก็บข้อมูลนะคุณเอ็กซ์มันจะมีขั้นตอนหนึ่งก็คือ DNA ที่สกัดโดยศูนย์สกัดจะถูกส่งเข้าไปที่หน่วยที่ทำการถอดรหัสพันธุกรรมก็คือบริษัทไทโอมิกส์อยู่ที่มอบุรพาครับผมนะครับอยู่ภาคตะวันออกตรงนี้เองแหละบริษัทเขาก็จะมีเครื่องถอดรหัสพันธุกรรมซึ่งเครื่องหนึ่งเครื่องเนี่ยสามารถผลิตนะครับปริมาณของรหัสพันธุกรรมเนี่ยอยู่ที่6ล้านล้านเบสหรือ6เทราเบสนะครับด้วยปริมาณขนาดนี้นะครับผนวกกับกระบวนการถอดรหัสพันธุกรรมเนี่ยจำเป็นต้องสร้างข้อมูลนะครับแล้วก็ถอดรหัสพันธุกรรมซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะว่าเราต้องเพิ่มความมั่นใจซึ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้จะถูกส่งมาให้สวทช.มีหน้าที่ทำการประมวลผลสกัดเอาข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญเพื่อทำให้แพทย์สามารถที่จะใช้วิจารณญาณในการวินิจฉัยซึ่งเราเรียกว่าการแปลผลดังนั้นความรับผิดชอบของสวทช.นะครับจะทำการเอาข้อมูลที่ได้จากการถอดพันธุกรรมนี้เข้ามาแปลงให้อยู่ในรูปแบบที่แพทย์สามารถที่จะเอาไปย่อยแล้วก็ทำการแปลผลได้อย่างถูกต้องนอกเหนือจากนั้นสวทช.ยังจำเป็นที่จะต้องเขาเรียกว่าสร้างระบบสารสนเทศเพื่อทำการบริหารจัดการ end to end ควบคุมคุณภาพของข้อมูลทั้งหมดที่เกิดขึ้นในโครงการทั้งการบริหารจัดการนะครับ end to end management กับเรื่องของการสกัดเอาข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญจริงๆเพื่อนำออกมาเป็นข้อมูลที่จะให้แพทย์ทำการตัดสินใจเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ส่วนนี้แหละครับมันเป็นกลไกที่ค่อนข้างจะยากพอสมควรดังนั้นเนี่ยกระบวนการที่จะย่อยลงมาอยู่ในระดับที่แพทย์สามารถที่จะใช้ความสามารถของตัวเองในการที่จะทำการวินิจฉัยมันค่อนข้างจะซับซ้อนนั้นหน้าที่ของสวทช.ส่วนหนึ่งก็คือพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับที่จะช่วยสกัดเอาสาระที่ควรจะเป็นนะครับย่อยและทำระบบขึ้นมาแล้วก็มีกระบวนการในการที่จะรองรับการป้องกันการแฮกเพราะว่าระบบนะครับพอเปิดออนไลน์เมื่อไหร่มันก็มีโอกาสเสี่ยงสูงที่มีแฮกเกอร์เข้ามาที่สวทช.เองเราก็ทำการจ้างไวท์แฮกเกอร์เลยครับมาทำการคอยเจาะระบบดูซิมีจุดไหนที่เป็นจุดอ่อนไหมแล้วกระบวนการนี้ทำเรื่อยๆเพื่อป้องกันนะครับแล้วก็อย่างที่อาจารย์สุภกิจบอกคือไม่ใช่ทุกคนจะเข้ามาแล้วก็มาดาวน์โหลดออกไปได้ง่ายมันจะต้องมีกระบวนการมีขั้นตอนมี data governance หรือเรียกว่าธรรมาภิบาลข้อมูลนะครับที่ชัดเจนและแม่นยำในการที่จะทำให้ของทุกอย่างมันเป็นไปตามกฎและกติกาที่ควรจะเกิดขึ้นโอเคครับและในอนาคตต่อไปจะเป็นยังไงครับผมอยากให้พวกเรากลับมาเข้าใจอย่างนี้เนาะครับเดี๋ยวพูดไปพูดมาทุกคนบอกทุกอย่างอยู่ที่DNA หรืออยู่ที่สารพันธุกรรมรหัสพันธุกรรมทั้งสิ้นสุขภาพมนุษย์เราเนี่ยร้อยละ25ถึง30เท่านั้นที่ฟ้ากำหนดมา อันนี้คือสิ่งที่เรากำลังทำกันอยู่แต่แน่นอนสิ่งที่จะกำหนดว่าคุณจะป่วยไม่ป่วยเป็นอะไรเนี่ยพฤติกรรมส่วนบุคคล อันนี้ประมาณ 40% เลยนะที่สำคัญเลยอันถัดไปก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมรอบตัวเขาสุดท้ายประมาณ 10% เท่านั้นน่ะเป็นเรื่องของบริการสุขภาพเนาะเพราะฉะนั้นต้องมององค์รวมทั้งหมดนะแต่แน่นอน 25-30% มันก็มีความสำคัญมาก เราพิสูจน์ให้เห็นแล้ววันนี้ว่ามีหลายบริการที่เกิดขึ้นคู่ขนานไปกับเรื่องของจีโนมิกไทยแลนด์เนี่ยนะครับก็คือเราสามารถจะดีเทคคนป่วยจำนวนหนึ่งได้หรือวิจัยได้ตั้งแต่เนิ่นๆแม้กระทั่งมะเร็งเต้านมอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยมันก็ซับซ้อนเหมือนกันรู้แล้วจะตัดนมไหมอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องคิดทั้งหมดทั้งระบบเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็จะนำไปสู่การออกแบบเรื่องของผู้เครื่องไม้เครื่องมือชุดตรวจอะไรวิธีตรวจอะไรทั้งหลายทั้งปวงซึ่งแน่นอนสุดท้ายคนไทยจะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้แน่นอนได้เยี่ยมไปเลยครับผมโอเคครับเทคโนโลยีจีโนมิกเนี่ยสามารถเปลี่ยนโฉมการแพทย์ไทยได้จริงหรือไม่ครับเหมือนอย่างที่อาจารย์วรศักดิ์บอกนะครับว่า
ครื่องมือจีโนมิกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้เห็นธรรมชาติได้ชัดมากขึ้นมันเลยทำให้เกิดจุดเปลี่ยนแน่นอนนะครับดังนั้นในเมื่อเราเข้ามาสู่โครงการจีโนมิกไทยแลนด์แล้วเนี่ยข้อมูลที่เราได้มันเป็นข้อมูลที่มีมูลค่ามากเมื่อ Data ทั้งหมดมันพูลลิ่งรวมกันเนี่ยมันก็อาจจะต่อยอดไปสู่สิ่งอื่นๆนอกจากงานวิจัยแต่สุดท้ายมันจะกลับไปสู่งานเซอร์วิสนะครับก็คืองานบริการเพื่อในทุกๆคนมากขึ้นผมก็เลยคิดว่าโครงการจีโนมิกไทยแลนด์เนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนแน่นอนของประเทศไทยเทคโนโลยีจีโนมิกส์หรือเครื่องมือที่จะสามารถอ่านลำดับสารพันธุกรรมของมนุษย์นี่นะครับจะเปลี่ยนโฉมหน้าของการแพทย์ของประเทศไทยหรือของโลกได้หรือเปล่าเนี่ยนะครับมั่นใจได้เลยครับว่าเครื่องมือชนิดใหม่นี้ซึ่งทำให้เราเห็นลึกลงไปถึงลำดับสารพันธุกรรมของเราเองจะเปลี่ยนโฉมหน้าทางการแพทย์ของประเทศไทยและของโลกได้อย่างแน่นอนนั่นแหละครับเป็นเหตุผลทำให้เราต้องศึกษามนุษย์ทุกเผ่าพันธุ์ทุกเชื้อชาติเรารู้ลำดับสารพันธุกรรมเราทราบความหมายเราจะสามารถไม่เพียงแค่เปลี่ยนโฉมการแพทย์คือตอนที่เราป่วยแล้วแต่เราจะสามารถทำให้ช่วงระยะเวลาที่เราแข็งแรงดีอยู่เนี่ยนะครับยาวนานที่สุดครับผมเรียนอย่างนี้ครับคุณเน็กเรามาสายวิทยาศาสตร์มันยังมีหลายเรื่องที่ต้องการการเอาข้อมูลมาตรวจวิเคราะห์อันนี้จะเป็นการต่อยอดทีนี้อย่างที่อาจารย์วสัตพูดแล้วครับว่าวันนี้เนี่ยบางเรื่องเราใช้ประโยชน์ไปเลยยีนแพ้ยาเอ่ยยีนมะเร็งเต้านม BRCA1 2อะไรพวกนี้เนาะแต่แน่นอนมันก็จะมีบางเรื่องที่อยู่ข้างหน้าที่ยังต้องรองานศึกษาวิจัยเพื่อที่จะให้มันได้คำตอบซึ่งอันนี้เป็นหน้าที่สวสโดยตรงในการที่จะต้องสนับสนุนให้เกิดแล้วก็จริงๆถ้าหมดเฟสนี้เราจะขอรัฐบาลต่อว่าเฮ้ยมันน่าจะต้องทำอะไรกันต่อก็เป็นเรื่องที่จะต้องเสนอกันต่อไปโอกาสที่คนไทยจะได้ใช้ประโยชน์จากนี้ก็จะมากขึ้นนั่งยันยืนยันว่าในหลักการอันนี้เราเดินมาถูกทางแล้วแล้วถ้าเราทำต่อจนได้มรรคผลออกมาเนี่ยระบบสุขภาพของประเทศไทยได้ประโยชน์แน่นอนขอบคุณมากเลยครับโอเคครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการนี้นะครับแล้วก็ซึ่งเป็นโครงการดีมากเลยนะครับแล้วก็อยากจะให้สนับสนุนต่อไปนะครับสวสครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเหน็ดเหนื่อยเพียงไหนเราไม่ท้อถอยเส้นทางเส้นไกลยากลำบากเท่าไรเราจะค้นจะหาสร้างความรู้ใหม่ๆสร้างสรรค์วิจัยการแพทย์จีโนมิกอาจเป็นอีกหนึ่งความหวังของผู้ป่วยเป็นอีกหนึ่งหนทางที่จะช่วยย่นเวลายืดชีวิตลดทอนการเจ็บป่วยสูญเสียของคนใกล้ชิดในครอบครัวโดยณเวลานี้อาจมีเพียงบางคนบางกลุ่มที่มีโอกาสในการเข้าถึงแต่หลังจากนี้การแพทย์จีโนมิกจะถูกนำมาใช้ในทางการแพทย์และสาธารณสุขไทยเพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงและมีสุขภาพที่ดีได้อย่างไรจะมาเปลี่ยนโฉมการแพทย์ไทยได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งเป็นความท้าทายใหม่ครั้งใหญ่ของประเทศไทยที่ยังไม่เคยมีมาก่อนบนความร่วมมือที่มุ่งมั่นในการไปสู่เป้าหมายแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกประเทศไทยทั้งหมดทั้งปวงก็เพื่อคนไทยเพื่อชีวิตเพื่อความหวังใหม่ของพวกเราทุกคนสุดท้ายนี้ขอให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับพวกเราและประเทศไทยของเราครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแผนงานนะครับเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศและสร้างความสุขให้กับคนไทยเสียดายมากเลยนะครับที่วันนี้เนี่ยเวลาหมดลงแล้วนะครับแต่รายการวิจัยสาธารณสุขของเรายังไม่หยุดที่จะนำเอางานวิจัยที่สร้างความสุขมาส่งต่อให้กับคุณผู้ชมซึ่งนอกจากพวกเราทุกคนจะได้รับความสุขแล้วนะครับงานวิจัยนั้นเนี่ยอาจจะส่งผลให้เราได้ใช้ประโยชน์จริงในชีวิตประจำวันหรือยามที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครับเชิญร่วมบริจาคเข้าสมทบทุนให้บ้านแสงจันทร์สถานที่พักพิงผู้ป่วยและญาติผู้ยากไร้ได้ครับร่วมสนุกกับรายการวิจัยสาธารณสุขได้โดยร่วมแสดงความเห็นในแต่ละตอนหรือส่งประเด็นงานวิจัยที่เกิดผลในพื้นที่ของท่านเพื่อให้เราเข้าไปร่วมเล่าเรื่องมาได้ที่ FacebookHSRI Thailand โดยเราจะสุ่มเลือก3ความคิดเห็นเพื่อรับรางวัลพิเศษจากรายการแล้วส่งกันมาเยอะๆนะครับของรางวัลรอคุณอยู่อีกมากมายเลยครับ